ันนี้บอกกับคนทุกวัยขึ้นอย่างนั้นเลยนะแห้งจัดสายพันธุ์อะไรนะพี่ตัวนี้หินจอนลองก้นกระถางดินเก่าหรือดินใหม่เปล่านี่ดินเก่าแล้วส่วนมากครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเฮ้ยงูวันนี้โชคดีนะครับเข้ามาที่สวนของพี่ตู่ซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยไม้แทบจะไม่ได้ดูแลเลยวันนี้ก็เข้ามาที่สวนนะครับกำลังที่จะเปลี่ยนดินฉบับรวบรัดเขาหินซ้อนนะครับตัวนี้ก็ใช้ดินเก่าของกระถางใบที่ใหญ่ไปก่อนนะครับแต่ความจริงแล้วดินนี้ก็ใช้มานานพอสมควรถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นดินใหม่นะครับแต่นี้เราจะใช้ดินนี้ไปก่อนลองกระถางใช้กระถางใบเล็กรองเพื่อที่จะค้ำยันรากของเขาเนี่ยให้อยู่ทรงนี่ฮะแป๊บเดียวก็มืออาชีพแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเอาดินผมรากเป็นชวนชมที่ผ่านการจัดรากมาแล้วนะครับนั่นจึงทำให้รากของเขาเนี่ยแผ่ในรัศมีที่ได้วงรอบพอดีครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนดินก็จะง่ายเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วก็รดน้ำให้เขาหน่อยแม้จะเป็นดินเก่าแต่ว่าความที่ก่อนหน้านี้ไอ้ดินเก่าของเขาเนี่ยถ้านานไปในดินจะแข็งกระด้างนะครับพอเราได้เปลี่ยนให้เข้าใหม่ปุ๊บเนี่ยรากก็จะคลายตัวไม่อึดอัดละก็สามารถที่จะเดินกินอาหารได้โอ้โหแล้วยิ่งถ้าได้น้ำไปด้วยเนี่ยนะก็ใช่เลยละครับเพราะว่าเกินชวนเองก็แม้จะเป็นไม้ทนแล้งแต่ก็เป็นไม้ที่ชอบน้ำแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นน้ำขังนะครับเ
ขอหินซ้อนเนี่ยเป็นชนชมสายพันธุ์ไทยโซโคชนิดหนึ่งนะครับคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยดูที่กิ่งของเขาจะไม่ยืดยาวแล้วก็แตกกิ่งออกมาเยอะนะครับอย่างต้นเนี้ยแม้จะไม่ได้ดูแลอย่างดีนะครับก็กิ่งของเขาก็ไม่ยืดยาวยังอยู่ในฟอร์มที่สามารถจะทำให้เป็นไม้ที่สวยงามในอนาคตได้เลยครับ